ส่งท้ายปี2566ไปกับงานประมูล Art and Antique Live Auction งานประมูลครั้งยิ่งใหญ่ที่ทางห้องประมูล RCB Auction มีความภูมิใจที่จะนำเสนอชิ้นงานกว่า220ชิ้นมาให้ทุกท่านได้เลือกสรรกันประกอบไปด้วยชิ้นงาน Masterpiece หลากหลายรายการเราจะร่วมประมูลกันในวันเสาร์ที่2ธันวาคมนี้ค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมชิ้นงานที่สำคัญกันนะคะหลายๆท่านคงทราบเป็นอย่างดีนะคะสำหรับงานเครื่องถมทองที่เป็นงานหัตถศิลป์ชิ้นสำคัญของไทยเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความงดงามสำหรับวันนี้ทางเราจะพาทุกท่านมาพบกับการน้ำชาถมทองทรงมันสลักดุลลายก้านต่อดอกในกลีบมะเฟืองนะคะชิ้นงานนี้ถือเป็นชิ้นงานไฮไลท์ชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งเลยค่ะสำหรับความพิเศษของการน้ำชาทรงมันนี้เป็นทรงที่มีความชดช้อยสอดรับกับพวยที่มีความคงผิวไหวในสมัยรัตนโกสินทร์มักสร้างกล่าวมาใน2รูปแบบคือกาทรงมันและกาทรงกระบอกโดยส่วนมากกาทรงมันจะใช้สำหรับพระราชทานให้เหล่าขุนนางกาทรงกระบอกใช้สำหรับพระราชทานให้เหล่าเจ้านายการน้ำชาชั้นเลิศใบนี้จึงถือเป็นชิ้นงานที่หาชมได้ยากยิ่งเพราะต้องใช้ทักษะความชำนาญจากช่างผู้มีฝีมือชั้นเยี่ยมในการสร้างสรรค์ด้วยการสลักดุลลายก้านต่อดอกในกลีบมะเฟืองที่มีรายละเอียดความสวยงามตระการตาเครื่องถมทองในสมัยโบราณนั้นนิยมสลักดุลลายพันธุ์พฤกษาธรรมชาติเช่นลายก้านต่อดอกลวดลายนี้เป็นการประดิษฐ์ลวดลายที่ดัดแปลงจากลายดอกไม้กิ่งไม้ก้านดอกต่างๆผูกลวดลายอย่างอ่อนช้อยจนกลายมาเป็นแบบอย่างไทยที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันหนึ่งชิ้นงานที่เป็นชิ้นล้ำค่าที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งตะลุ่มเงินถมทองสลักดุลลายเถาดอกพุตานนะคะชิ้นงานนี้นะคะยังคงสภาพความสวยงามสมบูรณ์ของลายสีทองที่ไม่เลอะเลือนหายไปตามกาลเวลาถือเป็นสมบัติล้ำค่าที่ตกทอดมาจากผู้มีฐานันดรศักดิ์ในสมัยโบราณถือเป็นชิ้นงานที่ไม่ควรพลาดแก่การครอบครองเป็นอย่างยิ่งชิ้นไฮไลท์ต่อมานะคะเป็นชิ้นงานสร้างสรรค์ที่บ่งบอกถึงศิลปะความเป็นไทยรวมถึงความเจริญรุ่งเรืองของศิลปะไทยในอดีตได้เป็นอย่างดีกับชุดเครื่องถ้วยเบญจรงค์ลายเทพพนมเบญจรงค์ลายเทพพนมเป็นลายที่มีปรากฏขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาและยังคงได้รับความนิยมจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ลวดลายนี้นะคะเริ่มจากช่างศิลป์ไทยในสมัยอยุธยาได้ส่งแบบลายไปให้ช่างจีนผลิตคือเป็นการประสานศิลปะอย่างลงตัวของช่างชาวสยามและชาวจีนจนกลายเป็นเครื่องถ้วยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยเฉพาะลายที่นิยมทำคือลายเทพพนมนรสิงห์ประดับลายกนกเปลวนอกจากนี้ยังพบลายเทพพนมปรากฏในหลายรูปแบบเช่นลายเทพพนมพุงพลุ้ยที่มีเครื่องทรงแบบจีนลายเทพพนมราชสีสำหรับรับแร่ไม้ประดับกระเบื้องเบญจรงค์ลายเทพพนมนรสิงห์บนพื้นสีดำนี้ชิ้นนี้ถือเป็นหนึ่งในชิ้นไฮไลท์ของการประมูลครั้งนี้ด้วยความงดงามอลังการยากที่จะค้นพบโดยมีสภาพที่สมบูรณ์แบบเป็นอย่างยิ่งรับแร่ไม้ยังเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของการจัดชุดเครื่องโต๊ะหรือเครื่องบูชาของไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากจีนสันนิษฐานว่าเข้ามาในไทยมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเครื่องโต๊ะจะประกอบไปด้วยรับแร่ขวดใหญ่ปักดอกไม้ในกระถางในกระบอกธูปเชิงเทียนคู่ชามลูกไม้หน้าขวดปักดอกไม้หน้าและกระถางหน้าชิ้นไฮไลท์ต่อมานะคะกับชิ้นงานแห่งประวัติศาสตร์ถาดล้างหน้าเงินกระไหลทองสลักดุลลายดอกไม้ในกลีบบัวชิ้นนี้นะคะประดับไปด้วยขาสิงห์นะคะทั้ง4ด้านสันนิษฐานว่าเป็นของพระองค์เจ้าอภันตรีประชาซึ่งเป็นลูกสาวของรัชกาลที่5กับเจ้าจอมมันดาแสค่ะพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภันตรีประชาทรงมีพระปีชาสามารถยิ่งพระองค์ทรงศึกษาวิชาไทยและหนังสือฝรั่งประกอบกับฝีมือเย็บปักถักร้อยด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้ทรงเป็นนักศึกษาที่มีความรู้ทันสมัยและด้วยพระทัยอันอบอ้อมอารีท่านได้ทรงประกอบความดีไว้หลายประการชิ้นงานนี้เป็นศิลปะหัตถกรรมที่มีรายละเอียดอันประณีตพิถีพิถันจากเครื่องเงินกระไหลทองสลักดุลลายดอกไม้ในกลีบบัวอันแสดงถึงฐานันดรศักดิ์อันสูงส่งภายในถาดยังมีลิ้นที่สามารถถอดแยกชิ้นตกแต่งด้วยการตอกลายเบาจากช่างฝีมือชั้นเลิศเป็นลวดลายมหานาทีสีทันดอนที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไตรภูมิพระร่วงสำแดงถึงห้วงน้ำอันกว้างใหญ่ไพศาลล้อมรอบด้วยเขาพระสุเมนไปจรดภูเขาจักรวาลหรือหิมาลัยล้อมรอบไปด้วยเหล่าทวยเทพและนาคพร้อมกับลายช้างแพะและโคในเกลียวขึ้นที่มีความกลมกลืนกันอย่างละเอียดละออเปรียบความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์นับเป็นลวดลายวิจิตรที่ใช้สำหรับชนชั้นสูงเพียงเท่านั้นนอกจากนี้นะคะยังมีชิ้นงานสำคัญอีกหนึ่งชิ้นก็คือชิ้นนี้โถน้ำมนต์เงินกระไหลทองสลักลุนลายก้านต่อดอกในกลีบบัวที่ใช้สำหรับใส่น้ำมนต์ในการประกอบในพระราชพิธีต่างๆค่ะทั้งสองชิ้นนี้ถือเป็นมรดกล้ำค่าของไทยนะคะที่บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานอันรุ่มรวยของชาวไทยในอดีตที่มีความงดงามแล้วก็ส่งผ่านทางการเวลา
มีมูลค่ามากกว่า100ปีค่ะหนึ่งในของสะสมชั้นยอดที่ไม่พูดถึงเลยคงไม่ได้นะคะกับชุดน้ำชาจักรีชุดน้ำชานี้นะคะเป็นชุดน้ำชาที่มีความพิเศษนักสะสมทั้งหลายต่างเสาะแสวงหามีไว้ซึ่งครอบครองค่ะชุดน้ำชาจักรีนี้นะคะสั่งโดยรัชกาลที่5สั่งทำจากโรงงานแซฟประเทศฝรั่งเศสในปี2430โดยท่านสั่งมาเพื่อเป็นของที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพของเจ้าฟ้าสิริราชกฤษฎาพันธ์โดยสั่งทำออกมาทั้งหมดเป็นจำนวน7สีตามสีประจำวันแล้วก็มีสีพิเศษนะคะอีก2สีคือสีเงินและสีทองสำหรับชิ้นงานถัดมานะคะเราจะพาทุกท่านมารู้จักกับตะลุ่มนะคะตะลุ่มเป็นภาชนะชิ้นหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายพานนะคะแต่เดิมนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันคือเป็นทรงกลมและแบบเหลี่ยม2แบบนั้นก็ยังคงใช้ต่อเนื่องมาจนถึงยุคปัจจุบันตะลุ่มใช้เป็นเครื่องใช้แทนพานหรือถาดเพื่อใส่สิ่งของในการถวายพระรวมไปถึงเป็นที่ใส่ดอกไม้ธูปเทียนหมากพลูยารักษาโรคและอาหารคาวหวานที่ต้องการนำมาถวายด้วยในสมัยก่อนนั้นตะลุ่มยังใช้ในหมู่คนชั้นสูงทำจากวัสดุหลากหลายแบบเช่นเงินทองงานประดับมุกและงานประดับกระจกเกลียบในงานประมูลครั้งนี้มีตะลุ่มประดับกระจกเกลียบที่มีความงดงามมากโดยกระจกเกลียบถือเป็นงานศิลปกรรมแห่งยุครัตนโกสินทร์ที่แทบสูญหายไปแล้วกระจกเกลียบต่างจากกระจกแก้วทั่วไปที่ใช้กันในปัจจุบันโดยความพิเศษเกิดจากการนำตะกั่วมาหลอมละลายผสมด้วยดินขาวและหินแร่ต่างๆทำให้แผ่นกระจกเกลียบที่ได้มีลักษณะพิเศษมีความเปราะและบางมากเป็นแก้วเนื้ออ่อนที่สามารถใช้กรรไกรเลียมขอบให้ได้รูปทรงตามต้องการประดับตกแต่งติดลงบนชิ้นงานล้ำค่าโดยใช้ยางรักเป็นตัวประสานเหตุนี้จึงทำให้กระจกเกลียบมีคุณค่าและความงามจากเฉดสีเข้มและอ่อนเป็นงานประณีตศิลป์ที่มีเสน่ห์เป็นอย่างยิ่งค่ะชุดตะลุ่มไม้นะคะประดับกระจกเกลียบลายดอกพิกุลนะคะถือเป็นชิ้นงานที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยเป็นงานที่ควรแก่การรักษาแล้วก็สืบทอดต่อไปค่ะมาร่วมส่งท้ายปีไปกับงานประมูลของ RCB Auctions กับงานประมูล Live Auction ที่ทางเราจะเปิดให้ชมชิ้นงานต่างๆตั้งแต่วันพุธที่12พฤศจิกายนเป็นต้นไปจนถึงวันที่1ธันวาคมและมาร่วมเปิดประมูลพร้อมกันนะคะในวันเสาร์ที่2ธันวาคมตั้งแต่เวลาเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปค่ะแล้วพบกันนะคะ